สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะไปอัปเดตผลการแข่งขันศึกฟุตบอลคาราบาวครับฤดูกาล2023ถึง2024ในรอบที่3กันนะคะคืนวันอังคารที่26กันยายน2566ซาวฟอร์ดเปิดบ้านแพ้เบิร์นสลีย์0ประตูต่อ4เอ็กเซเตอร์เฉือนชนะลูตันทาวน์1ประตูต่อ0อิปสวิชชนะวูลแฮมตัน3ประตูต่อ2แมนฟิลด์กับปีเตอร์โบโรเสมอกันในเวลาปกติ2ประตูต่อ2ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปและยังเสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2นะคะทำให้ต้องดวลจุดโทษหาผู้ชนะปรากฏว่าแมนฟิลด์ชนะจุดโทษปีเตอร์สโบโรไป3ประตูต่อ1แบรดฟอร์ดแพ้มิดเดิลสโบโร0ประตูต่อ2พอร์ตเวลชนะซัตตันยูไนเต็ด2ประตูต่อ1และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะคริสตัลพาเลซ3ประตูต่อ0ไปดูผลการแข่งขันในคืนวันพุธที่27กันยายน2566ค่ะลิเวอร์พูลชนะเลสเตอร์3ประตูต่อ1แบล็กเบิร์นชนะคาร์ดิฟ5ประตูต่อ2ลินคอนแพ้เวสต์แฮม0ประตูต่อ1เชลซีเฉือนชนะไบรตัน1ประตูต่อ0บอร์นมัธค่ะชนะสโตก2ประตูต่อ0เบรนท์ฟอร์ดแพ้อาร์ซนอล0ประตูต่อ1แอสตันวิลล่าแพ้เอเวอร์ตัน1ประตูต่อ2ฟูลแลมชนะนอริช2ประตูต่อ1และนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเฉือนชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ0จากนั้นพาคุณผู้ชมไปดูกันที่ผลการจับสลากคาราบาวครับฤดูกาล2023ถึง2024รอบ16ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับนิวคาสเซิลเชลซีพบกับแบล็กเบิร์นบอร์นมัธพบกับลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันพบกับเบิร์นลีย์เวสต์แฮมพบกับอาร์ซนอลแมนฟิลด์พบกับพอร์ตเวลเอ็กเซสเตอร์พบกับมิดเดิลสโบรและอิปสวิชพบกับฟูลแลมทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนและอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกนะคะผ่านช่องทาง Sport Bar News Channel ค่ะ